ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากหอพันไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพันไม้ของไทยคืออีกหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เนื่องด้วยทรัพยากรเหล่านี้ได้สร้างทั้งคุณประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นหลังการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการทางด้านพันไม้เราก็จะเห็นว่าที่หอพันไม้เนี่ยนะครับก็จะมีนักเรียนนิสิตนักศึกษานะหรือผู้ที่สนใจเนี่ยนะเข้ามาใช้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันไม้ชนิดไม้ต่างๆนะฮะโดยที่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะฮะมีนักพฤกษศาสตร์ให้ความรู้อยู่นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงนะฮะที่งานทางด้านพฤกษศาสตร์เนี่ยให้กับสังคมจากความสำคัญของพันไม้ไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์จึงเกิดเป็นสำนักงานหอพันไม้ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชทำหน้าที่สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ด้านพันธุ์พืชแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจเมื่อเรามีความหลากหลายนะของพันธุ์พืชนะครับซึ่งพันธุ์พืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมีคุณค่าในด้านต่างๆมากมายเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและสิ่งสำคัญคือยารักษาโรคในปัจจุบันนี้นะครับล้วนแล้วแต่เราได้มาจากความหลากหลายของพืชพันธุ์ธรรมชาติเหล่านี้ทั้งสิ้นไทยเบฟขอบันทึกหอพันธุ์ไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน